แต่ว่าข้าพเจ้าเห็นอันหนึ่งว่าแม่น้ำท้องนี่นอกจากประชาชนหาประเทศของพวกเขาฮักพนุถนอมถือเป็นแม่ของการพัฒนาแม่น้ำในการพัฒนาให้กำเนิดให้ทุกสิ่งทุกอย่างในป่าส่วนพวกเขานี่แล้วประเทศอื่นก็ยังฮักแม่น้ำของพวกเขาจะตั้งทีอ้อมตั้งขึ้นมานี่ก็เพื่อส่งเสริมครับแนน ให้แม่น้ำของเราการพัฒนายิ่งขึ้นแต่ว่าครับเจ้าก็เห็นว่าบรรดาประเทศแม่น้ำของพวกเราการพัฒนาบวกกันเห็นที่ว่าการแข่งขันกันตรงนี้แต่ว่าพวกเขาแข่งขันกันเพื่อป้องกันก้าวหน้าเพื่อป้องกันพัฒนาบ่แม่นแข่งขันกันเพื่อเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันอันนี้มูลเสื้อของบรรดาประเทศอยู่แม่น้ำของพวกเรานี่มีอยู่แล้วครับเจ้าคิดว่าพวกเขา Prime Minister, if I can have a follow-up question. Prime Minister Hun Sen, in his comments, suggested that one of the unique things about Laos, your economy, is the fact that you have very strong hydroelectric capabilities, and that you have the potential to become the battery of the Mekong region and perhaps even further by exporting your electricity. I wanted to ask, if I may, a question about, you know, in July you had a setback when one of your dams collapsed whilst it was being built. Can you tell us, has this impacted at all the schedule that we should expect for the development of your electricity and your electricity exports? Has this changed the outlook for Laos' possibility to be the battery of Southeast Asia? ลาวบ่สามารถเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียได้ญ้อนว่าความสามารถที่การพัฒนาพลังไฟฟ้าอยู่ลาวนั้นมันถ้าเทียบจะต้องการของบรรดาประเทศอาเซียนก็คือประเทศออกขานี่มันเพียงแต่น้อยเดียวเท่านั้นแต่ลาวมีความสามารถขยายความบ่มเพาะทางด้าน แรงน้ำที่มีอยู่ในลาวนั้นสามารถผลิตไฟฟ้าเหลือใช้และก็ส่งออกให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านได้ถ้าคิดไว้ว่าใส่อยู่ภายในประเทศกับการส่งออกนั้นอาจจะใส่อยู่ภายในประเทศที่ผ่านมาเพียงแต่หนึ่งส่วนสามของปริมาณพลังงานเท่านั้นสองส่วนสามพอส่งขายทางประเทศที่คนไทย เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในตลาดไฟฟ้าของลาวเดี๋ยวนี้ปรึกษาเลยกับทางเวียดนามกัมพูเชียกับฮับซึ่งตลาดไฟฟ้าของลาวดูแลแต่ว่าแน่นอนว่าการสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอยู่ในลาวต้องบนพื้นฐานการศึกษาค้นคว้าให้ดีที่สุดการออกแบบที่ได้มาตรฐานสากล การออกแบบที่มีลักษณะมีทักษะแล้วก็ได้เชิญชวนบรรดานักออกแบบนักพัฒนาเขื่อนอยู่ในโลกนี้มาให้ความศึกษาให้ดีที่สุดลาวมีเขื่อนประมาณ50เขื่อนปัจจุบันนี้ทั้งเขื่อนน้อยเขื่อนใหญ่แต่ว่าในเขื่อนที่ฮักแตกอยู่เขื่อนเซเปนเซนน้อยนั้นนั่นกำลังก่อสร้างอยู่ ยังกระทำสำเร็จแต่ว่ามันแตกไปเสียก่อนครับเจ้าว่าแน่นอนต้องเป็นผลกระทบทางลบให้แก่การพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าอยู่ลาวแน่นอนแต่ว่าข้าพเจ้าได้ให้คำมั่นสัญญาแก่ประชาชนก็คือประชาคมโลกต่อไปนี้การสร้างเขื่อนไฟฟ้าอยู่ลาวต้องได้รับการศึกษาให้ที่ถ้วนที่สุด นักวิทยาศาสตร์นักเทคนิคนักออกแบบจากสากลมาคำนวณให้ดีที่สุด
การก่อสร้างสําเร็จบ่ทันได้ส่งไฟออกบ่ทันได้ผลิตไฟฟ้าเถื่อแต่ว่าถึงยังไงก็ตามข้าพเจ้าได้สั่งให้ทั้งการเสนอการก่อสร้างเขื่อนใหม่อยู่ในประเทศลาวทั้งยุทธสักก่อนยุทธสู่ข้าวสักก่อนข้าพเจ้าศึกษาร่วมกับบรรดาองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องสักก่อน